เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับมาสเตอร์เจคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ครับผมมีเทคนิคลับเทคนิคในการฟาร์มแต้มนะฮะฟาร์มบัตรพอยต์หรือว่ามันเป็นเงินตาที่เราจะเอาไว้อัพเปิร์กอัพอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะฮะว่ามันมีเคล็ดลับนี่อยู่เคล็ดลับในการฟาร์มแต้มแบบฟาร์มยังไงเนี่ยให้แต้มมันได้เยอะมากๆคือปกติเกิดเราเล่นแบบ Family หน่อยเนี่ยอย่างมากเราก็ได้ประมาณ 20,000 แต้มอย่างมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเคล็ดลับเนี่ยเราบางครั้งบางตาเนี่ยเราอาจจะได้มากถึง 50,000 แต้มกันเลยทีเดียวนะครับผมเคล็ดลับของการฟาร์มบัตรพอยต์นะฮะก็คือเปิร์กตัวนี้นะฮะเราจะอยู่ไปช่วยนิรันดร์ก็คือเปิร์กเนี่ยถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนเราไปขวางฆาตกรตอนที่ฆาตกรกำลังอุ้มเพื่อนอะไรพวกนี้นะฮะมันจะได้สแตทพอมันได้สแตทปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะทำให้แต้มเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมันจะได้คูณ2อ่ะเรียกได้ว่าได้แต้มมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรยังไงแล้วตอนนี้นะฮะบัตรพอยต์ผมมีแค่400ถ้าเกิดผมเล่นจบแล้วเนี่ยบัตรพอยต์ผมจะได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมกดพร้อมไปเลยส่วน ID เนี่ยผมเอา ID ของเต่ามาเล่นนะเพราะว่า ID ผมไม่มีเปิร์กอันนี้นะครับผมพยายามฟาร์มหาอยู่เหมือนกันก็มันค่อนข้างที่จะอัพนานนะฮะผมก็เลยยืม ID ของเต่ามาเล่นก่อนพอดีผมเห็นเต่าเขาฟาร์มอยู่ไงแบบเล่นแป๊บเดียวได้มาแล้ว 200,000 300,000 คือแบบผมก็งงอ่ะเฮ้ยทำไมเต่าแม่งฟาร์มไวจังวะแล้วไอ้เปิร์กอันนี้เนี่ยแหละที่มันเป็นเคล็ดลับเว้ยมาครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเกมได้เริ่มขึ้นมาแล้วมาดูกันซิว่ามีใครเอาอะไรมาบ้างเฮ้ยมันเอาโมลี่มาฆาตกรเอาโมลี่เขียวมาครับผมเอาอีกแล้วเหรอทำไมเราต้องมาเจอกับโมลงโมลิอะไรอย่างนี้ด้วยน้องๆคนไหนนะถ้าเกิดชอบเนี่ยชอบเคล็ดลับชอบความลับที่ผมเอามาบอกวันนี้ในการฟาร์มแต้มเนี่ยกดไลค์เลยกดไลค์เลยกดไลค์คลิปนี้นะบัตรนาวจะแดมแจมว้าวนะบัตรนาวนั้นโดนใจเลยนะครับผมโอ้โหเราเกิดมาเราเจอเพื่อนเลยครับผมจำนวน3คนด้วยกันสวัสดีเพื่อนเอาเครื่องนี้เลยปะล่ะเครื่องนี้เลยปะล่ะเอาเครื่องนี้เลยปะล่ะนี่ฮะเราก็ปั่นไฟไปเลยเพื่อนเรามันวิ่งขึ้นไปที่จะฟาร์มของข้างบนแล้วนะทีนี้เราก็ปั่นไฟไปเลยนี่ไงสวยงามจริงๆครับเพื่อนคือเล่นไม่นิ่งไงคือปกติเราเล่นเราต้องเล่นนิ่งๆนะถ้าเกิดเราเล่นไม่นิ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาแล้วครับวินวอล์คครับผมวินวอล์คครับผมเงยมาแล้วมันโผล่มาแล้วไล่เพื่อนเราไปยังไงโดนไปแล้วฮะเฮ้ยโดนไปแล้วอ่ะนี่ครับถ้าเกิดเราอยากได้แต้มเยอะครับเราต้องวิ่งไปสอนเพื่อนนะเราต้องรอสอนเพื่อนเนี่ยเราต้องดูว่าเพื่อนเราจะล้มตอนไหนอะไรยังเฮ้ยเอ้ามายังไงวะฮัลโหลเฮ้ยมายังไงอะงงเจงงเอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหเจฝีมือไปหมดละฝีมือไปหมดละอ้อมครับผมจังหวะนี้ต้องอ้อมกันเลยทีเดียวนะฮะไอ้ล้มไม้หรือเปล่าแต่ผมไม่ล้มไงผมแบบล็อกหลอกไงผมใส่ล็อกหลอกเกมเมอร์ไงแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงก็สตันไปเลยเฮ้ยย่อด้วยแล้วผมก็ส่องไฟเข้าที่ตาไปแสบตาไปหนูแสบตาแบบว่าแสบมากๆไม่เคยแสบขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะเด็กใช่ปะไม่เคยแสบมาก่อนปะล่ะโอเคครับจากนั้นผมยิงยาวก่อนเลยผมวิ่งยิงยาวฆาตกรมันหาผมไม่เจอเพราะว่ามันแสบตานะครับโอเคมันวินวอล์กไปแล้วทีนี้เราก็ต้องรักษาตัวเอง heal myself heal self care นะครับผมเราก็ heal คือตอนแรกเราจะมาเป็นสายซัพพอร์ตแต่ว่าอย่างนี้เราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองโอเคเมื่อกี้เพื่อนเราเหมือนจะโดนแล้วนะฮะคือถ้าเกิดฆาตกรมันอุ้มเพื่อนเราเนี่ยแล้วแบบเราสามารถช่วยให้เพื่อนเราลงจากหลังฆาตกรได้เนี่ยคือมันก็จะได้สแต็กเหมือนกันนะฮะไอ้เปิร์กสีเขียวของผมอะโอเคเหมือนเพื่อนเราจะหลุดแล้วนะเหมือนเพื่อนเราจะหลุดแล้วเราก็ปั่นไฟไปปั่นไฟชิวๆไปก่อนฆาตกรคนนี้เขาไล่ฆ่าเพื่อนเราไม่ได้เพื่อนเราหลุดง่ายเกินผมว่านะโอเคผมว่าผมน่าจะต้องไปช่วยเพื่อนดีไหมเพื่อนเรามาฮิวแล้วเดี๋ยวเราฮิวให้โอเคฮิวจะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนบอกฮิวจะเสร็จแล้วมาทำไมตอนนี้โอเคนั่นไงผมเจอละรู้สึกว่ามันจะเจอเพื่อนเราแล้วเพื่อนเรากำลังวิ่งไปตรงนั้นยังไงโผล่มายังไงมีหยุดรออันแน่เพื่อนเราบอกมีสปินในน้องมีสปินเบิร์ดแล้วเพื่อนเราวิ่งอยู่ยังไงอันแน่ทำมาเป็นตีหลอกทีนึงไงกลัวโดนไม้นะฮะเป็นคนกลัวโดนไม้แล้วไงเพื่อนเราวิ่งขึ้นรถแตกไปแล้ววิ่งผ่านรถแตกไปแล้วผมปั่นไฟไปก่อนนะไม่รีบถ้าเกิดเราอยากซ้อนเพื่อนเนี่ยเราต้องวิ่งตามไปนะแต่ว่าผมมั่นใจในฝีมือเพื่อนไงคือแบบว่าเราต้องมั่นใจบางทีเราต้องเชื่อใจกันการที่เราเชื่อใจมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมนี่ไงแล้วมันหลุดอีกแล้วอ่ะไอ้เพื่อนเราหลุดอีกแล้วอ่ะทำไมฆาตกรคนนี้ไม่เข้มเลยโอ้โหทีหลังเนี่ยต้องแนะนำให้เขารู้จักเอสเปรสโซ่หน่อยนะเขาจะได้เข้มช่วงนี้เขาไม่ค่อยเข้มผมไม่รู้ว่าทำไมโอเคเหมือนเพื่อนเราจะโดนตีแล้วทีหนึ่งครับผมแล้วทีนี้แหละจังหวะนี้แหละผมจะไม่ปั่นให้เสร็จครับผมจะไปรอซ้อนนะฮะผมจะไปรอซ้อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนแบบเห็นท่าไม่ดีเนี่ยจังหวะนี้แหละ
จังหวะนี้แหละตอนที่มันจะอุ้มเพื่อนเราเราก็วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บแล้วเราก็ส่องไฟครับผมหลุดไหมไม่หลุดโอ้โหจบแล้วเจไม่เป็นไรฮะแต่เราต้องวิ่งไปขวางทางเราต้องวิ่งไปขวางทางเขานะฮะเราต้องวิ่งไปขวางทางฆาตกรยังไงยังไงยังไงแล้วก็ส่องไฟต่อส่องไฟต่อส่องไฟต่อเออโดนครับผมเจโดนครับผมเมื่อกี้เราขวางไม่ทันนะฮะฆาตกรมันไปอันนี้ก่อนยังไงเราถอยก่อนสเตตเรายังไม่ขึ้นนะฮะถ้าเกิดสเตตเราขึ้นเนี่ยมันจะได้แต้มเพิ่มแต่ถ้าเกิดสเตตเรายังไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่ยังทวิสเราก็ยังไม่ได้เพิ่มนะครับโอเคตอนนี้เราต้องฮิลก่อนเราต้องฮิลก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฮิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แย่มากเราจะโดนตีล้มแล้วเราก็จะโดนแขวนชะตากรรมเราก็ไม่ค่อยดีสเตตมันจะขึ้นถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนจากเสาด้วยนะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนจากเสานะเหมือนฆาตกรเขาจะเฝ้าอ่ะโอ้โหนี่มันสายเฝ้าเกมมิ่งมั้ยเนี่ยโอเคเราวิ่งมาก่อนค่อยๆเดินไปนะฮะค่อยๆเดินไปเพื่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาช่วยนายแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยนี่ไงสเตตเราขึ้น1แล้วนะครับผมสเตตผมขึ้น1แล้วโอเคยังไงยังไงเพื่อนผมช่วยแล้วนี่ไงแสบตาไปแสบตาไปแสบตาไปเฮ้ยเพื่อนเราออกไปเลยเพื่อนเราออกไปเลยโอ้เพื่อนเราขอโทษมาสเตอร์ใส่ขาเพื่อนมาสเตอร์ฆ่าเพื่อนทำไมเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นเราขอโทษแอมซอรี่สีดาโอ้เพื่อนโอ้โหแล้วเจอฮะจังหวะนี้ฮะมาสเตอร์เกมเมอร์ครับผมไปไหนแล้ววะเฮ้ยอ๋อเขาจะมากระทืบเครื่องนะฮะตอนนี้สเตตขึ้นมา1แล้วนะฮะคือสเตตเนี่ยมันสามารถสเตตได้มากสุดประมาณ3หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะโอเคมาปั่นไฟครับผมไม่ยอมคือฆาตกรมันรู้นะว่าเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยฆาตกรมันเลยแบบมากระทืบก่อนห่วงเครื่องไงคือผมก็ไม่อยากปั่นให้เสร็จอะผมอยากปั๊มแต้มไปเรื่อยๆเพราะว่าเราแบบมั่นใจในฝีมือมากๆนะครับผมนี่ไงเราผมจะปั่นไว้99นะฮะมันจะปั่นไม่เต็ม100แล้วทีนี้ก็เรามาดูเพื่อนก่อนเพื่อนเรากำลังโดนเพื่อนเรากำลังโดนเลยเราจะรอเราจะวิ่งไปซ้อนเราใส่ซ้อนไงแต่ว่าผมปั่นให้เสร็จเลยดีกว่านะถือว่าเป็นการกดดันฆาตกรนี่ไงกดดันฆาตกรนะฮะเพราะว่าฆาตกรเขาได้เล่นยากๆหน่อยยังไงกระโดดข้ามไปโดดข้ามไปยังไงเอาปะล่ะ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 ส่องไฟไปน้องแสบตาไปครับผมจังหวะนี้แสบตามากๆเลยอ่ะไม่เคยแสบตาขนาดนี้มาก่อนในโลกใบนี้เด็กฆาตกรคนนี้นะครับผมแล้วมันยังไงสวยครับผม5เครื่องไปเจไม่ได้5เครื่องหรอกเจแค่เดาเจแค่เดากระโดดข้ามด้วยความสวยงามอลามแท้แน่นแน่นๆๆแน่ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงจังหวะจากโคนหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าถามแค่นี้มันหลุดหรือเปล่ายังไงหลุดเฉยฮะโอ้โหมาสเตอร์โหดเกินสเต็ปการเล่นผมมันระดับเทพไงแล้วก็หลุดไปฆาตกรวิ่งไปละวิ่งไปหาเพื่อนเราละตอนนี้เราต้องมาดูนะว่าเพื่อนเราจะเปิดประตูหรือเปล่าเราก็เปิดประตูตรงนี้ก่อนเลยละกันนะฮะเปิดประตูเฮ้ยเกมมันไวมากอะเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันไวโอ้โหงานเข้ากูแล้วไงโนวันมาเนี่ยโนวันมาเนี่ย72 72ไง72 73โอ้ยไม่ใช่ไม่มีโนวันพิสูจน์แล้วไม่มีโนวันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีโนวันโอเคเพื่อนเราไปกันเปิดประตูเพื่อนเรากำลังเปิดประตูเอ้ยไม่อันแน่ยังไงเพื่อนเรากำลังเปิดประตูอันแน่สปินมาสปินมาสปินผมมาโอเคหลุดแล้วครับผมหลุดแล้วครับผมผมขอฮิวตัวเองก่อนผมขอฮิวตัวเองก่อนครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนู้นแล้วฮะโอเคประตูเปิดแล้วไงประตูเปิดแล้วอย่างงี้ก็อีซี่สิครับผมก็ฮิวไปก่อนฮิวชิวๆไปก่อนฮิวชิวๆไปก่อนโอ้แล้วเพื่อนเราออกไปเลยฮะออกไปเลยอย่างงี้เลยเหรอโหผมยังแบบสแต็กได้แค่1เองอ่ะเราจะวิ่งเออ72 73เออแน่แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงฮิวก่อนปั๊มแต้มเขาเรียกว่าไม่รีบแต่มันจะไล่ให้เราออกไงมันจะไล่ให้เราออกไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าที่ผมเล่นไปตามเมื่อกี้ผมได้เท่าไหร่สแตทได้แค่1เองนะนี่ครับแต้มจริงที่ผมได้คือ 19,000 นะครับผมแต่ว่าสังเกตได้ว่าเห็นไหมแต้มผมมันขึ้นมา 24,000 เว้ยแต้มรวมมันขึ้นมาเป็น 24,000 แต่จริงๆอ่ะผมได้แค่ 19,000 แล้วผมไปเล่นต่ออีกสักตาดีกว่าถ้าเกิดสแตทของไอ้เปิร์กอันเนี้ยมันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะได้แต้มมากกว่านี้หรือเปล่าเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม Let's go มาครับผมแล้วเราก็มาอยู่ในเกมที่2เฮ้ยนี่มันด่านเดิมเลยนี่หว่าเฮ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะเราอยู่กับไอ้โลนแว่นแดงนะฮะ
สวัสดีเพื่อนโอ้โหอยู่ด้วยกัน3คนเลยไอ้นั่นน่าจะวิ่งไปเก็บของแล้วนะฮะแล้วก็ชิวๆไปแอบๆไปค่อยๆเล่นค่อยๆย่องฆาตกรตัวอะไรเรายังไม่เห็นแต่ตอนนี้เราต้องหาเครื่องปั่นไฟก่อนเรายังหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลยนะครับผมไอ้นี่ทำไมมันย่องก็เดินไวจังอ่ะน่าจะเอาเปิร์กย่องไวของเนียมานะฮะเป็นเปิร์กที่ดีอีกเปิร์กหนึ่งเลยก็ว่าได้โอเคอะไรวะเฮ้ยมันมีโทเทมไฟฆาตกรคนนี้เขามีโทเทมไฟนะครับผมเดินเนิร์ดไงเดินเนิร์ดไงผมว่าเขาน่าจะเห็นผมแล้วแหละจังหวะเนี้ยจริงๆอุ้ยโอ้โหหลังแทบขาดหลังแทบขาดจังหวะนี้ยังไงผมหาโทเทมไฟก่อนนะโอ้โหแล้วเพื่อนเราโดนแล้วฮะตอนนี้ต้องหาโทเทมไฟเลยคือฆาตกรเนี่ยเขามาจากแถวๆนี้ใช่ไหมเขาอาจจะแบบต้นเกมเขาอาจจะแบบเขาอาจจะมาหาโทเทมไฟก่อนนะฮะโอเคผมคิดว่าอาจจะไปทันโอ้โหไม่ทันว่ะนี่ไงสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราทำลายโทเทมไฟไปแล้วฮะเดี๋ยวผมรอช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เฝ้านะฮะถ้าไม่เฝ้าแล้วก็เราจะได้ช่วยเพื่อนแล้วก็เก็บสแตทด้วยนั่นเองเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าไปจังหวะนี้แหละสายช่วยเพื่อนในตำนานอลังการรามกรสแตท1จะขึ้นนะฮะไปเรียบร้อยขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วแอบครับแอบครับสายแอบสายแอบเจอผมปะวะเจอผมจริงๆด้วยชิบหายแล้ววิ่งฉีกไปเลยครับผมฉีกไปเลยครับผมฉีกไปเลยจังหวะนี้ถ้าเกิดเจอเดอะเนิร์ดเนี่ยเราต้องวิ่งฉีกให้ยาวๆนะฮะเราต้องวิ่งฉีกให้ยาวๆไว้ก่อนโอเคมันยังสับสนอยู่มันยังสับสนและวุ่นวายผมวิ่งฉีกก็เข้าบ้านเล็กชอบกินซกเล็กโอเคเวลาที่เราหยุดหลุดได้ระยะแล้วเนี่ยเราพยายามเดินนะฮะพยายามเดินแล้วย่อไว้ก่อนเดอะเนิร์ดเขาจะตามหาตัวเราไม่เจอนะครับผมโอเคนี่ครับพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะโอเคเขาเจอเพื่อนเราแล้วเจอเดอะไวท์คือถ้าเกิดเราเอาเปิร์กนี่มาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องเล่นแบบเป็นสายช่วยเพื่อนนะต้องเล่นเป็นสายช่วยเฮ้ยมาอยู่แถวนี้จะดีเหรอจะดีเหรอเดอะเนิร์ดคนนี้เขาสายเดินนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราอาจจะโดนนะฮะนี่ไงจริงๆด้วยยังไงอุ้มเลยปะอุ้มเลยปะต้องรอนะฮะว่าเขาจะอุ้มเลยหรือเปล่าโอเคอุ้มเลยนะฮะผมก็ส่องไฟปั๊บโอ้โหไม่หลุดขวางทางนี่ครับสเตตขึ้นมา2แล้วนี่ฮะมันต้องขวางทางอย่างนี้แล้วโดนห้อง VIP ไงคือโดนห้อง VIP อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยผมพูดเลยนะฮะคือถ้าเกิดเราเจอเดอะเนิร์ดเนี่ยเราพยายามไปฮีลไกลๆหน่อยนะเพราะว่าแบบเดอะเนิร์ดบางทีเขามีเนิร์สคอลลิ่งการที่เขามีเนิร์สคอลลิ่งเนี่ยแบบมันจะทำให้เห็นตอนเราฮีลนะฮะฮีลดิเพื่อนเอาฮีลโอเคทีนี้เราต้องรอดูนะว่าแบบเราจะหาไลน์ไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าคือช่วยยากนะในความคิดผมเนี่ยโดนห้อง VIP อย่างนี้แล้วเดินเนิร์ดด้วยก็ค่อนข้างลำบากอะแต่ว่าจริงๆผมควรช่วยนะเพราะว่าผมมีทั้งเปิร์กแทงหลังแล้วก็เปิร์กที่แบบได้สเตตเวลาที่เราช่วยเพื่อนด้วยนะฮะโอเคเดินเนิร์ดอยู่แถวนั้นนะฮะผมค่อยๆเดินค่อยๆย่องก่อนเขาก็เฝ้านะเขาเฝ้าแบบรอบๆอะถามว่าพอช่วยได้ไหมก็พอช่วยได้นะแต่ว่าแบบเราต้องเล่นแบบรัดกลุ่มนิดนึงนะฮะโอเคเราแบบค่อยๆวิ่งค่อยๆเดินนะฮะโอเคตอนนี้จังหวะนี้ผมว่าผมน่าจะเข้าไปช่วยได้นะครับผมโอเคสเตตจะได้ขึ้นมาเป็น3ช่วยยับๆช่วยยับๆคือผมไม่รู้นะว่าแบบสเตตมันเพิ่มขึ้นได้มากสุดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็น3นะครับผมขึ้นไปก่อนฮิวเลยเหรอฮิวเลยเหรอโอเคเพื่อนเราฮิวเลยโอ้โหแล้ว2สเตตล่วงเลยเหรอเดอะเนิร์ดคนนี้ถือว่าเข้มอยู่เนี่ยแบบบิงแค่2ทีแล้วแบบคนนั้นล่วงไปเลยอ่ะถือว่าจัดเต็มถือว่าเดอะเนิร์ดคนนี้ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับผมโอเครีบขึ้นไปปั่นไฟก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามัวแต่ช่วยเพื่อนวิ่งช่วยอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ปั่นไฟไม่ได้อะไรกันสักทีนะฮะโอเคยังไงตอนนี้คนนั้นเขาโดนแขวนไปรอบนึงแล้วนี่ว่าชิบหายแล้วไงเพื่อนเรานี่ชิบหายไปแล้วคนนึงปั่นไฟยาวๆไปก่อนเฮ้ยตอนนี้มันน่าจะไล่เพื่อนเราแล้วนะผมคิดว่าจังหวะนี้ผมน่าจะพอช่วยได้นะฮะใช่ไหมโอเคเขาไล่เพื่อนเราไปแล้วจริงๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมแบบเนียนไว้ก่อนวิ่งมาแล้วก็หยุดไว้ก่อนเขาน่าจะไปไล่ต่อนะฮะไล่ต่อเปล่าโอเคคือเดอะเนิร์ดคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเล่นเฝ้าแต่ว่าแบบเขาคุมโซนนะเขาเล่นเฝ้าแบบเฝ้าระยะไกลนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะพอช่วยได้โอเคคือเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาแบบคุมได้หลายคนนะฮะโอเคตอนนี้ผมน่าจะช่วยได้แล้วแหละไปเพื่อนสเตตขึ้นมา4แล้วสวยส่องไฟช่วยสปินมา
สปินมาเราก็วิ่งแต่ว่าคนนั้นเขาอาจจะล่วงอีกรอบนะฮะล่วงอีกรอบจริงด้วยผมจะส่องไฟทันป่าวะส่องไฟทันป่ะเนี่ยส่องไฟทันโอ้โหมันหันหน้าเข้าอ่ะผู้ชมเราขวางก่อนขวางทางก่อนขวางทางก่อนยังไงขวางทางนี่ยังไงโอ้ยโดนตีแต่ว่าสเตตเรามันเต็มแล้วนะมันเต็มแค่4นะฮะโอเคตอนนี้สเตตเราเต็ม4แล้วถือว่าแบบเราได้ตอบโจทย์แล้วเราตอบโจทย์แล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนยาวๆตายแล้วเพื่อนเพื่อนคนนั้นตายแล้วโอเคเหนื่อยตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วคือตอนนี้เราจะไม่ช่วยเพื่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสเตตเราอ่ะเต็มแล้วตอนนี้มันเต็มแค่4ตอนนี้มันก็เต็มแล้วอ่ะโอเคไปแยกย้ายก่อนเราเครื่องไม่อยู่ตรงกลางกันหมดเลยเหรอเนี่ยโอชิบาละโดนถือว่าบิงคมถือว่าบิงคมแสดงว่าจังหวะนั้นมันเห็นเราอยู่แล้วนะฮะไปเฮ้ยยังไงโอ้โหมีการบิงอยู่กับที่คนนี้ไม่ธรรมดาสเต็ปมีการแบบมีการบิงอยู่กับธงอยู่กับที่ก่อนนะโอเคผมวิ่งพยายามแบบวิ่งเข้าเมสนะฮะพยายามวิ่งเข้ากำแพงหรือว่าอะไรพวกนี้เวลาเจอเดอะเนิร์ดแบบให้เขาหาตำแหน่งเราไม่เจออ่ะโอเคมีไฟฉายตกอยู่ตรงนี้อันนึงตอนนี้เขาน่าจะยังวิ่งตามอยู่นะฮะนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคผมฮิวเลยแล้วกันเขาไล่เพื่อนเราแล้วตอนนี้เขาไล่เพื่อนเราแล้วฉะนั้นเนี่ยเราปั่นไฟเลยไม่ใช่ปั่นไฟเดี๋ยวฮิวเฮ้ยมันเห็นผมฮิวเหรอใช่เปล่าใช่เปล่าวะเนียนๆก่อนเดี๋ยวเรานิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนโอ้โหไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละโอเคคนนั้นเขาทำหน้าที่ที่ดีอยู่มาครับเราต้องช่วยเพื่อนนะผมเราต้องช่วยเพื่อนนะผมโอ้โหสวยแล้วไงสวยแล้วไงโอ้โหมันวางสปินมาจังหวะนี้โอ้โหสปินยาวอุ้ยกับโดนแต่โทษทีน้องพี่อะล็อกหลบแบบดิจิตอล5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ยังไงยังตามอยู่เปล่ายังตามอยู่ปะเนี่ยยังตามผมอยู่หรือเปล่ายังตามอยู่นะโอเคเขากลับไปแล้วนะฮะคนนั้นช่วยกันได้ดีโอ้ตานี้มันถึงผมจะไม่ค่อยได้ปั่นไฟเลยแต่ก็มันน่ะเหนื่อยฮิวโอเคตอนนี้สกิลช่วยเพื่อนเช็คพอยต์เนี่ยแทบจะเต็มแล้วนะโอเคเราเห็นเพื่อนอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งไปฮิวเขาก่อนนะฮะเราต้องแบบรอดเราต้องรอดไปด้วยกันเราตายแล้วก็ต้องตายด้วยกันหลักสูตรอะไรไม่รู้เมื่อกี้เราเห็นเพื่อนเราวิ่งมาแถวโซนตรงนี้เฮ้ยมาไงเนี่ยอ๋อนั่นไงเจอแล้วทีนี้เราหาเครื่องปั่นไฟก่อนนะฮะเครื่องปั่นไฟปั่นแม่งตรงกลางเลยแล้วกันตรงกลางนี่แหละล่อตีนที่สุดละโอเคเราอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วนะครับผมอุ้มเลยถ้าเกิดคนนั้นยังไม่โดนแขวนเนี่ยเครื่องนี้น่าจะปั่นเสร็จแล้วก็ลอดชีวิตออกไปข้างนอกประตูด้วยความสวยงามประหลาดแท้นะฮะค่อยๆบรรจงกดเลยคนนี้เขามีกล่องเครื่องมือนะฮะซ่อมไวกว่าปกติล้านเท่าสวยงามโอ้ยคนนี้โดนแขวนรอบ2แล้วอ่ะเจ็บหนักครับผมยังเฮ้ยทำไมเพื่อนทำอย่างนี้เนี่ยโอ้เพื่อน why did you do that โอเคจังหวะนี้ปั่นไฟเลยครับผมปั่นไฟเลยครับผมไม่สนใจฮะเฮ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนนะฮะไม่ได้แล้วเพื่อน I'm coming โอ้โหเดินเนิร์ดคนนี้ถือว่าเข้มนี่ไงล่วงไปแล้วอย่าทำกูก็อย่าทำมาแหละก็ไม่อยากทำอะไรหรอกสปินมาโอนยังไงเจยังไงวิ่งยาวๆชิกาโดโอ้ยโดนผมน่าจะวิ่งสวนกระแสดีกว่านะผมอาจจะโดนนะฮะรอบนี้ปึ๊บโอ้โหโดนสวยงามจริงๆอุ้มมั้ยอุ้มผมเลยมั้ยผมมีแทงหลังครับผมโอเคเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดเลยครับจังหวะนี้สปินวิ่งเลยยาวๆสวยเอาหูฟังดับไงวิ่งสวนกระแสทาราสวนกระแสแต่ไม่ไหวจริงๆว่ะสวนกระแสแต่ไม่ไหวจริงๆว่ะยังไงเพื่อนเราเพื่อนเราจะยอมสละชีวิตเพื่อชาตินะเราจะยอมสละชีวิตเพื่อชาตินะคือเราแบบเล่นช่วยเพื่อนตั้งแต่ต้นเกมเราต้องดูนะฮะว่าตั้งแต่ผมเล่นช่วยเพื่อนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยผมจะได้แต้มเยอะหรือเปล่าแต่เขาลากลงห้องวีอย่างนี้ผมไม่น่ารอดแล้วแหละจริงๆผมไม่น่ารอดแล้วแต่เราต้องดูนะว่าผมได้แต้มเท่าไหร่สุเกยเดสกะเพื่อนจ๋ามาช่วยหน่อยได้ไหมโอเคมีคนกำลังวิ่งมาช่วยคนนึงนะฮะ
มีคนกำลังวิ่งมาช่วยผมคนนึงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะช่วยผมได้หรือเปล่านะฮะคือประตูยังไม่เปิดนะตอนนี้คือประตูมันยังไม่เปิดประตูมันยังไม่เปิดมันก็ยังไม่เปิดแต่เพื่อนเราจะช่วยเราได้หรือเปล่าให้เราเกิดเฮ้ยมาวะมาวะยังไงผมว่าน่าจะพอได้อยู่นะเฮ้ยฆาตกรไม่ต้องเฝ้าแล้วคือฆาตกรคนนี้เล่นดีนะฮะแต่ถ้าเกิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะแสดงว่าเห็นนะเนี่ยยังไงซื้อ1ได้2ซื้อ1ได้2หรือเปล่าล่วงไหมล่วงไหมไม่ตามต่อโอ้โหโอ้โหแล้วเพื่อนล่วงไปแล้วคนหนึ่งครับผมยังไงเพื่อนมาช่วยทีช่วยที Can you help me คนนี้บิงลงมาข้างล่างเป็นนะฮะคนนี้บิงลงมาข้างล่างเป็นอุ้ยสวยสวยจังหวะนี้วิ่งเจวิ่งเจวิ่งวิ่งวิ่งเจวิ่งอุ้ยชิบหายนอน2นอน2นอน2ละชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะชิบหายแล้วไงวิ่งดิวิ่งดิเจเจจังหวะนี้วิ่งสุดแมปสุดล่าฟ้าเขียวสุดล่าฟ้าเขียวเลยหลบตู้ก่อนหลบตู้ก่อนเลยฮะผมคิดว่าเขาน่าจะตามผมมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคออกจากตู้ก่อนออกจากตู้แล้วฮิลแป๊บเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะรีโคฟไว้ก่อนรีโคฟไว้ก่อนเพื่อนเราจะพยายามได้ให้เต็มที่นะเราจะไม่ให้นายผิดหวังแน่นอนคือประตูมันอยู่ใกล้กันมากอะแถวนั้นอะคือผมจะเข้าไปช่วยเนี่ยคือเอาจริงมันช่วยยากนะมันช่วยยากมากเลยแต่ว่าโอ้โหตอนนี้แต้มผมเต็มแล้วอะแต้มช่วยเพื่อนนี่เต็มละเหนื่อยตานี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะฮะโอเคผมจะค่อยๆย่องไปแล้วกันค่อยๆย่องไปลองดูไว้ฮะเผื่อแบบมีหลุมตรงไหนหลุมมันเกิดอยู่แถวตรงไหนอะไรยังไงค่อยว่ากันไปโอเคเราจะเล่นแบบรัดกุมเลยนะฮะเฮ้ยโอเคฆาตกรมันไปหาคนนั้นนะฮะโอ้โหดูมันเล่นแบบรัดกุมมากมากอ่ะดูมันเดินไปแบบอุ้ยเกือบไปแล้วมาจังหวะนี้แหละผมช่วยได้จังหวะนี้ผมช่วยได้โอเคไปแยกย้ายตอนนี้เขาผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นผมแล้วนะยังไงโดนอุ้ยกับโดนวิ่งวิ่งยาวๆยาวๆเจยาวๆซิกาเดลโยยาวๆยาวๆยาวๆล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาวู้สวยสวยเจโดดโดดหน้าต่างวิ่งวิ่งวิ่งยังไงหลุดไหมหลุดไหมชิบหายแล้วแม่งเห็นผมล้มไม้ไปก่อนล้มไม้แล้วโดดทีนึงวู้สวยสวยยังไงผมลากมาลากไม้เขาช่วยกันลากไม้เขาช่วยกันให้เขาช่วยกันได้มากที่สุดถ้าจะช่วยได้หาหลุมหาหลุมไม่ได้ตัวหาหลุมไม่ได้ตัวโอเควิ่งอ้อมได้ต้องอ้อมนะฮะเจอกับเดอะเนิร์ดวิ่งอ้อมได้ต้องอ้อมพิยดาได้ต้องพิยดาโอเคประตูตรงนั้นน่าจะเปิดแล้วนะฮะเราต้องวิ่งกลับไปหาประตูวิ่งกลับไปออกประตูให้ได้โอเคสปินมาต้องดูว่าเพื่อนเราเปิดประตูหรือยังนั่นแหละคือประเด็นหลบตู้ก่อนหลบตู้ได้หลบครับผมหลบตู้เนี่ยเป็นอะไรที่เนียนมากนะในเกม Dead by ผมบอกเลยเวลาเจอเดอะเนิร์ดเนี่ยการหลบตู้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโหมันเดินถอยหลังดูเลยว่ะโอเคฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งรีเวิร์สออกไปก่อนนะผมจะวิ่งรีเวิร์สออกไปทางนี้ก่อนไปฮิลก่อนโอ้โหเพื่อนเราเปิดประตูได้โอ้โหเรามันท็อปไฟว่ะท็อปไฟว่ะวู้สุดยอดโอเคจากนั้นผมฮิลก่อนนะฮะผมขอรักษาตัวเองก่อนหลุมเปิดแล้วค่อนข้างเหนื่อยว่ะค่อนข้างเหนื่อยว่ะหวังว่าฆาตกรมันจะไม่มาเห็นเราตอนที่เรากำลังฮิลอยู่นะถ้าเกิดมันเห็นเราตอนเรากำลังฮิลอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมตายแน่นอนไม่ต้องห่วงคือตาเนี่ยมันนานมากคือฆาตกรได้มีโนวันนะฉะนั้นเนี่ยเราวิ่งออกประตูได้ชิวๆแน่นอนตานี้ผมอยากรู้ว่าตาเนี่ยแต้มผมจะได้เท่าไหร่คือสแตทเต็ม4เฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆโดนทีนึงครับผมโดนทีนึงครับผมก็วิ่งออกเลยวิ่งออกเลยครับผมยังไงครับรีเวิร์สรีเวิร์สไม่ no โอ้โหนิดเดียวไม่โอ้ไม่โอ้อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมโอ้โหตายถึงผมจะตายแต่แต้มผมบอกเลยว่าไม่น้อยแน่นอนอ่ะไม่น้อยแน่นอนอ่ะแต้มผมอ่ะโอ้โหนิดเดียวเองผมไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยอันนี้คือช็อตนี้ผมพลาดเองถึงผมจะพลาดเองแต่ก็ดูแต้มผมแล้วกันนะฮะดูแต้มผมแล้วกันที่ผมจะพลาดแต่ดูแต้มผมแล้วกันเป็นไง
ถึงผมจะตายแต่ผมก็ขิงได้เพราะว่าผมนั้นมีสไตล์ผมไม่ยอมใครมาว่าอะไรดูแต้มผมดีกว่าเขาดูกันที่แต้มคือผมบอกแล้วไงว่าเซตเนี่ยเป็นเซตฟาร์มแต้มนะฮะโอ้เป็นไงจาก 24,000 ขึ้นมาเป็น 60,000 ผมได้ 17,000 นะแต่แต้มพิเศษอ่ะ 35,000 คือตามเมื่อกี้อ่ะผมได้ 35,000 คือเรียกได้ว่าฟาร์มกันยับอ่ะนี่แหละฮะเขาเรียก